สองทีมหมูป่ากับการไปโรงเรียนวันแรกรอยยิ้มยามเช้าตั้งใจเรียนนะเด็กๆวันที่6สิงหาคม2561น้องอดุลได้โพสต์รูปภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่อนๆทีมหมูป่ากลับมาเรียนเป็นวันแรกหลังผ่านเหตุการณ์ไม่คาดฝันและเพิ่งผ่านพิธีลาสิกขาเมื่อวันที่4สิงหาคม2561ที่ผ่านมาบนอินสตาแกรมชื่อว่าอดุล.3 อ่อนโพสต์รูปภาพพร้อมเขียนข้อความไปโรงเรียนกันครับโดยเป็นอินสตาแกรมส่วนตัวของน้องอดุลหนึ่งในสมาชิกทีมหมูป่าที่เข้าไปติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนด้วยเช่นเดียวกันสำหรับน้องอดุลนั้นมาโรงเรียนอีกครั้งก่อนเพื่อนๆในทีมเนื่องจากไม่ได้ร่วมอุปสมบทด้วยนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นภาพที่เห็นแล้วชื่นใจจริงๆเพราะเด็กๆ กลุ่มนี้ได้รับความสนใจจากชาวไทยทั่วประเทศและจากคนทั่วโลกเนื่องจากก่อนหน้านี้พวกเขาเป็นผู้ประสบภัยที่ทำเอาทั้งโลกต่างร่วมลุ้นในภารกิจช่วยเหลือที่ตอนนี้กลายเป็นอีกหนึ่งตำนานจากเหตุการณ์ที่พวกเขาไปติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนดังนั้นเมื่อในวันนี้ได้เห็นกับตาว่าเด็กๆแข็งแรงปลอดภัยและสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติก็ทำให้ใครหลายๆคนที่คอยเอาใจช่วยรู้สึกดีใจและชื่นใจได้จริงๆจัดงานรับน้อง12หมูป่ากลับสู่ห้องเรียน6สิงหาคม2561ที่หอประชุมเทิดไทยมหาราชินีโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนายสมบูรณ์สิริเวชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานจัดงานรับน้องสู่ห้องเรียนให้กับน้องๆทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายที่ไปติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนซึ่งมีกิจกรรมจัดพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับ12เยาวชนทีมหมูป่าตามด้วยการแสดงรำบายสีจากนั้นประธานและผู้ร่วมงานได้ผูกข้อมือรับขวัญ น้องๆทั้ง12คนซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบชุดและอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมกันนี้ทางผู้แทนสโมสรฟุตบอลบาเยิร์นมิวนิกประเทศเยอรมนีได้มอบชุดแข่งขันของสโมสรให้กับนักเรียนทั้ง12คนซึ่งสร้างความดีใจแก่เด็กๆ เป็นอย่างมากก่อนที่นายสมบูรณ์จะทำพิธีส่งมอบนักเรียนทั้ง12คนในฐานะเป็นผู้ประสบภัยให้กับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเขต3ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36และศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายนำส่งมอบต่อให้ทางสถานศึกษาแต่ละโรงเรียนที่น้องๆศึกษาเพื่อให้ได้เล่าเรียนหนังสือตามปกติต่อไปนายมนชัยปานทูปผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36กล่าวว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการรับขวัญให้กับเด็กทั้ง12คนเนื่องจากทั้งกระทรวงศึกษาและสถานศึกษาทุกหน่วยงานมีความห่วงใยเด็กกลุ่มนี้จึงต้อนรับกลับเข้าเร็วและให้ได้เรียนเร็วที่สุด
และไม่อยากให้ใครมารบกวนซึ่งทางสถานศึกษาก็มีการจัดเตรียมหลักสูตรและทีมอาจารย์เพื่อสอนเสริมช่วงที่ติดอยู่ในถ้ำและให้นักเรียนทั้ง12คนได้เรียนเต็มตามหลักสูตรการศึกษาเหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆเชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไรที่น่าห่วงขณะที่เพื่อนๆของเด็กชายมงคลบุญเปี่ยมหรือน้องมาร์คกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่เพื่อนๆได้กลับเข้ามาเรียนตามปกติเพราะตอนที่ไม่อยู่ก็รู้สึกเป็นห่วงเพราะเคยเรียนและเคยเล่นฟุตบอลด้วยกันแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนาให้เจอตัวและกลับออกมาจากถ้ำได้โดยไวทันทีที่ทราบข่าวว่าพบตัวแล้วก็ดีใจมากและมาวันนี้ได้กลับมาเรียนด้วยกันก็ยิ่งดีใจมากเพราะจะได้เรียนและได้เล่นด้วยกันอีกโดยเพื่อนๆจะช่วยกันสอนพิเศษในส่วนที่เพื่อนไม่ได้ให้ได้เรียนให้ทันตามเดิมน้องพาวเวอร์เล่นกับป๋าหมอภาคก้มกราบหลวงปู่ด้วยศรัทธากริยางดงามแต่อยู่ๆลูกชายตัวน้อยก็เรียกรอยยิ้มกับความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาปฏิบัติการช่วยเหลือ13ชีวิตเด็กๆทีมฟุตบอลอะคาเดมี่หมูป่าสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีกับการช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตได้อย่างปลอดภัยหลังจากต้องติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นระยะเวลากว่า18วันด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศจิตอาสาต่างๆโดยขณะนี้เด็กๆหมูป่าทั้ง13รายกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างสมบูรณ์อีกครั้งซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในบุคคลสำคัญในภารกิจช่วยเหลือเด็กๆนั้นที่มีกล่าวถึงกันอย่างต่อเนื่องก็คือหมอภาคพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุนหมอผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีที่อยู่เป็นเพื่อนเด็กๆตลอดระยะเวลาที่รอแผนการช่วยเหลือจนบรรลุเป้าหมายซึ่งหมอภาคยังได้เป็นผู้ที่ดำน้ำออกจากเนินนมสาวจุดที่เด็กๆอยู่ภายในถ้ำเป็นคนสุดท้ายอีกด้วยและเรื่องราวของพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุนก็ได้ตกเป็นที่สนใจและเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องหลังจากจบภารกิจที่ถ้ำหลวงและเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าเป็นหมอผู้แก่งที่สุดในปัตตภีด้วยการร่วมทดสอบร่างกายผู้บังคับกองพันและผู้การกรม325นายทั่วไปประจำปีงบประมาณ2561ณสนามกีฬากรมยุทธซึ่งสามารถวิดพื้นได้80ครั้งใน2นาทีลุกนั่งได้78ครั้งใน2นาทีและวิ่ง2กิโลเมตรใช้เวลาวิ่ง8นาที3วินาทีผ่านเกณฑ์ 100% เต็มนอกเหนือจากความแข็งแกร่งแล้วการปฏิบัติหน้าที่แล้วยังมีเรื่องราวของครอบครัวอันสุดอบอุ่นหนึ่งในกำลังใจที่สำคัญของหมอภาคนั่นก็คือหมอเฟิร์สภรรยาคนสวยและลูกชายตัวน้อยน้องพาวเวอร์ซึ่งในเฟซบุ๊กส่วนตัวของหมอภาคนั้นได้มีการเผยภาพประทับใจเรียกรอยยิ้มขณะที่หมอภาคกำลังกราบหลวงปู่ด้วยกริยางดงาม
อยู่ดีๆน้องพาวเวอร์ก็ได้กระโดดขี่คอป้าป๋าซะอย่างนั้น